บันทึกลึกลับบางครั้งก็รู้บางครั้งก็ไม่รู้แต่มันก็ภูมิตัวเองไม่ได้นะในการชาในการชาทั้งตัวประหลาดใจอะค่ะว่าไฟมันร้อนมากทำไมถึงมีกันได้เพราะว่านั่งอยู่ข้างนอกก็ร้อนมากเลยค่ะมันเป็นไออภินิหารอะไรแบบนี้ภาพที่ปรากฏกับหลากหลายความคิดเห็นทั้งหมดชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์แห่งยันหนุมานแดงน้อยเผาเมืองยันหนุมานแดงน้อยเผาเมืองหลายคนเชื่อว่าเป็นยันที่มีความเข้มขลังทรงพลังและอนุภาพที่ผู้คนทางใต้ให้ความสนใจและชื่นชอบในการสักเสกเลขยันรูปดังกล่าวมาไว้บนเนื้อหนังผิวกายของตนข้อมูลความเชื่อระบุไว้ว่าต้นตำรับวิชาการสักเสกเลขยันรูปหนุมานแดงน้อยเผาเมืองมีจุดเริ่มต้นมาจากหลวงพ่อประดิษฐ์เจ้าอาวาสวัดคลองลุจังหวัดตรังพระเกจิชื่อดังที่ถือว่าเป็นบรมครูด้านศาสตร์วิชาการสักยันต์ที่ชาวจังหวัดตรังต่างให้ความเชื่อถือศรัทธามาเป็นเวลาช้านานภายหลังจากหลวงพ่อประดิษฐ์มรณภาพลงว่ากันว่าอาจารย์ประพศหนึ่งในลูกศิษย์ที่ได้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อได้สืบสานวิชาการสักยันต์รูปหนุมานแดงน้อยเผาเมืองมาจนถึงปัจจุบันแต่ทว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถสักยันต์หนุมานแดงน้อยเผาเมืองบนกายตนได้เฉพาะผู้ชายผู้ชายผู้หญิงยังไม่รับเลยถ้าสักไปแล้วไปเล่นน้ำใบกระท่อมหรือเล่นยาแบบนี้จะตัดชื่อออกไม่รับเป็นศิษย์แล้วเพราะที่นี่เป็นของพระนะของพุทธคุณคนที่ติดพวกใบน้ำกระท่อมติดยาพวกนี้ผู้หญิงนี่จะไม่รับรับคนที่ตัวสะอาดคนไม่ติดยาจะสอบถามเขาก่อนให้บอกมาตรงๆแบบว่าถ้าโกหกไม่ได้นะตอนหลังนี่จะรู้หมดเลย เวลาของจะมาประทับร่างนี่เขาจะบอกอาจารย์หมดเลยถ้าไปเล่นยามาเมื่อมั่นใจในความประพฤติการปฏิบัติของตนเองแล้วอาจารย์ประพศก็จะทำการสักเสกเลขยันให้ซึ่งว่ากันว่าเมื่อได้สักไปแล้วผู้คนเหล่านั้นก็มักจะพบเจอเรื่องราวปาฏิหาริย์ในชีวิตตนหลายครั้งมีสิ่งดีๆเข้ามามากมายแบบแก้วกล้าเดี๋ยวนะพี่ชีวิตก็ดีขึ้นการทำถือศีลในวันพระเวลารถยางรั่วยางอะไรก็เขาจะเตือนได้ว่ามาสักร้อยแล้วก็รู้สึกแล้วก็เบากันเร่งแล้วก็รู้เลยครับนี่ก็ยังก็รั่วครับแบบว่าโดนยิงก็มีโดนแทงก็มีกันหลายคนว่าปฏิบัติดีนี่จะผ่านไม่เป็นไรปฏิหารส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงกับลูกศิษย์ลูกหาหลายคนทำให้ในทุกปีจะมีผู้คนมากมายหลั่งไหลเดินทางมาที่นี่เพื่อร่วมพิธีไหว้ครูใหญ่หลวงพ่อประดิษฐ์เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่คอยปกปักรักษาลูกศิษย์ลูกหานอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาการได้มาร่วมพิธีไหว้ครูประจำปียังเชื่อว่าเป็นการเพิ่มพลังให้กับยันที่อาจารย์ได้สักไว้บนผิวกายดังนั้นในทุกปีจะปรากฏภาพเหล่าชายไทยจำนวนนับพันตั้งใจเดินทางเข้าร่วมพิธีไหว้ครูเนืองแน่นอย่างที่เห็นตอนเช้านี่นะอาจารย์จะทำพิธีเชิญครู
ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะมารับของเส้นไหว้แล้วก็ตอนหัวค่ำมีพระมาสวดพรให้ลูกศิษย์รับพรพิธีช่วงค่ำที่ทุกคนตั้งตารอคอยจะเริ่มในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามินาทิปาสาเวระมณีสิกขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดให้พรอยู่นั้นผู้เข้าร่วมพิธีบางคนก็เริ่มแสดงอาการแปลกประหลาดออกมาอย่างที่เห็นอ๋อคือว่าพระสวดพรใช่ไหมอ่ะเป็นคนโบราณก็นับถือก็เชื่อนะให้คำพรที่พระสวดนั้นให้เข้าไปในร่างของลูกศิษย์จะได้รับพรให้มีพลังคล้ายๆเราไปปลุกให้เขาลุกขึ้นมาให้เขาตื่นขึ้นมาและนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นโดยเชื่อว่าเป็นผลมาจากพลังแห่งยันบนผิวกายได้ถูกปลุกขึ้นมาหลายพฤติกรรมหลายการกระทำที่เห็นว่ากันว่าหนึ่งนั้นเป็นการรับพลังของจิตคือจิตถูกปลุกขึ้นมาจากการน้อมไปเชื่อเป็นการมอบตนมอบฉันทะให้กับสิ่งที่เชื่อถือศรัทธาจนเข้ามาครอบงำมีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจตนจนแสดงพฤติกรรมอาการต่างๆออกมา 2. ชื่อว่าเป็นอุปทานความยึดถือเชื่อมั่นจริงจังต่อความเชื่อดังกล่าวซึ่งจะยังผลให้เกิดพบหรือภาวะทางจิตใจเรื่องนั้นๆขึ้นชัดเจนพฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงเป็นไปตามสภาพของจิตใจและ 3. อาจเป็นตัณหาเช่นอยากแสดงอยากเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่ยอมรับจึงแสดงอาการออกมาโดยว่ากันว่าใครจะอยู่ในแบบใดมีเฉพาะตัวตนของคนนั้นเท่านั้นที่รับรู้
เมื่อสิ้นเสียงสวดจากพระสงฆ์ผู้คนต่างพากันเก็บสายสิญในพิธีที่ชื่อว่าจะเสริมสิริมงคลชีวิตให้กับตนในช่วงเวลานี้เราสังเกตว่าหลายคนเริ่มฟื้นคืนสติกลับมาและทยอยเดินออกจากพิธีเพื่อร่วมกิจกรรมสุดท้ายในการไหว้ครูประจำปีนั่นก็คือการลุยไฟกองฟืนมากมายกำลังถูกตระเตรียมเพื่อก่อกองไฟขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้ร่วมพิธีได้เดินลุยไฟโดยเชื่อว่าเป็นการดับไฟนรกในเรือนกายหรือดับเพลิงกิเลสตัณหาในตัวตนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพิธีไหว้ครูที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งหลวงพ่อประดิษฐ์ยังมีชีวิตอยู่พิธีลุยไฟนี่มาจากอาจารย์ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ก่อนใช่ไหมแล้วก็อาจารย์ไปสืบรับสืบทอดมาต้องทำให้เหมือนกับของอาจารย์เขาแบบนั้นเลยคือบูชาครูบาอาจารย์ของที่นี่จะเป็นแบบนั้นเป็นสายไฟเมื่อกองฟืนถูกตระเตรียมเสร็จสิ้นเรียบร้อยผู้ร่วมพิธีก็เดินทางมารวมตัวกันทันทีเปลวไฟที่ถูกจุดน้ำมนต์ที่ถูกประพรมคือสัญญาณการเริ่มต้นของหนุมานเล่นไฟแตกต่างกันที่นี่แบบว่าใช้ไม้คืนจะไม่ใส่เกลือจะใช้ไม้คืนคือเป็นไฟเป็นไฟล้วนๆเลยไม่ใส่เกลือนะตอนที่เริ่มก่อไฟอาจารย์จะปรับแค่ปรับพรมน้ำมนต์ไม่ได้ลงยันภาพเหตุการณ์ที่จะปรากฏท้าทายสายตาคุณผู้ชมต่อไปนี้ห้ามกระทำตามโดยเด็ดขาดหากคุณผู้ชมกำลังรับชมร่วมกับลูกหลานเยาวชนต้องให้คำอธิบายอย่างใกล้ชิดเพราะมีอันตรายถึงชีวิตแน่นอนว่ากันว่าภาพการลุยไฟที่เห็นเป็นการวิ่งเล่นลุยไฟของหนุมานในร่างคนคือว่าเขามาประทับร่างนะของที่สักไปที่เอาไปไปรับไปนะคือเขามาประทับร่างเราจะไม่รู้สึกตัวจะลืมจำตัวเองไม่ค่อยได้คล้ายๆแบบว่าเขาเป็นเทพนะเป็นหนุมานเป็นพวกลิงลมอะไรพวกเนี้ยเขาจะมาประทับร่างเขาเรียกว่าเป็นเทพนะเป็นเทพปีหนึ่งเขาจะมารับพรในการพิธีไหว้ครูนะคือว่าเขามาแสดงตัวให้รู้ว่าเขายังอยู่ใช่ไหมณเวลานี้ดูเหมือนว่าหนุมานในร่างคนกำลังวิ่งไปมาล้อเล่นกับเปลวเพลิงอย่างสนุกสนานและเราย้ำเตือนกันอีกครั้งว่าชมเพื่อรู้อย่าดูเพื่อกระทำตามโดยเด็ดขาดอันตรายถึงชีวิตแน่นอนOh!
สำหรับผู้ที่สักยันต์หนุมานแดงน้อยเผาเมืองไม่ใช่ทุกคนจะสามารถวิ่งเดินล้อเล่นกับไฟได้อย่างที่เห็นคนที่จะร่วมพิธีลุยไฟได้จะต้องเป็นคนที่ประพฤติดีเท่านั้นพวกนี้เขาปฏิบัติดีนะเขานั่งสมาธิบ่อยวันพระรักษาศีลเขาจะลุยไฟได้ผ่านไฟได้คนไม่ได้ทุกคนคนที่ปฏิบัติดีจะลุยได้คนที่ปฏิบัติไม่ดีก็ลุยไม่ได้ตามตำรับตำราความเชื่อแห่งครูบาอาจารย์ระบุไว้ว่าเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันสวดมนต์ภาวนาและรักษาศีลอยู่เป็นประจำเมื่อดับไฟกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนได้แล้วนั้นไม่ว่าจะลุยฝากกองไฟที่ลุกโชนแค่ไหนกองเพลิงเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆแก่บุคคลนั้นได้การลุยไฟของหนุมานในร่างคนคนที่ลุยไฟจะต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบส่วนคนที่มาเฝ้าดูหรือมาร่วมสังเกตการก็ต้องตั้งตนอยู่บนกติกาของการดูเช่นกันเออบางคนเขามาเขาลบหลู่เขาไม่เชื่อนะเขาพูดนินทาทุบทิพย์นินทาคือว่าเวลาเขามาประทับร่างเขาจะได้ยินหมดเลยรู้หมดเลยถ้าว่าเกิดลบหลู่ดูถูกแบบนี้ก็จะหยิบถ่านไฟนี่เฟี้ยงไปเลยเฟี้ยงไปใส่เลยไปดูเฉยๆไม่เป็นไรแต่อย่าลบหลู่ความเชื่อผู้ที่ผ่านการลุยไฟถือว่าได้ดับไฟนรกในเรือนกายดับเพลิงกิเลสตัณหาในตัวตนแล้วแต่กับร่างกายคนที่ต้องผจญกับความร้อนของเปลวไฟจะเกิดผลอย่างไรเท้าจะเกรียมมือจะพองหรือไม่คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ